โอ้ยโอ้ยท่านหนึ่งเหรอท่านแซงดิแซงลุงก็อันนี้เป็นรถนิสสันมิโรสีเทาอย่างที่จำไม่ได้ก็คือแซงรถจากน้องธวัชก็ล้มอยู่ตรงนี้แล้วรถคันนี้ก็คือชิ่งหนีไปเลยต่อมาอันนี้เหตุการณ์ต่อมาก็คือจักรยานพ่วงข้างก็คือมาตรงนี้จังหวะที่รถมีกล้องเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาในติดเขาคงจะถ้าไม่หลบก็คงชนเขาเลยเบี่ยงขวามาเข้ามาชนด้านนี้ชนเสร็จแล้วร่วงเสร็จไม่ทราบเหตุการณ์ที่ว่าน้องกองตัวนี้เสียชีวิตหรือยังไม่เสียเราก็ไม่ทราบก็เป็นอย่างนี้ตามนี้นะเดี๋ยวถ้าอยากภาพตัวนี้เดี๋ยวมาเอาตัวในมาล็อกแต่กองไปภาพเนี่ยสภาพล่าสุดจังหวะที่ว่าซาเล้งมาปุ๊บเหมือนซาเล้งเขาตกใจอ่ะเขาเบรกเห็นชนปุ๊บซาเล้งเบรกแกก็เลยจะพยายามเบี่ยงออกก็เลยชนด้านนี้นิดนึงมันก็เลยด่ามันเนี้ยผลักมานี่ชนด้านนี้กระดิ่งทางนู้นนะเราจะเมาแบบว่าเอ้ยไอ้นี่ชนมารับชอบไม่ได้เราเห็นเหตุการณ์แล้วว่าผู้ก่อเหตุจริงๆคือรถอัมร่าใช่ป่ะตอนนี้ต้องมาชดใช้รับชอบครับแต่คนที่เกี่ยวข้องก็คือเกี่ยวข้องก็จะมาชนที่ว่ามันกระทันหันอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่คาดฝันอันนี้ก็ต้องไปตามมาตรฐานแต่ว่าคนใดที่เขามีมนุษยธรรมมาช่วยคนอื่นน่ะอย่างซาเล้งก็คงจะไปอะไรแกไม่ได้แกก็แค่ไปมีอะไรกินอยู่แล้วเป็นคนหาปลาคันนี้เขาก็ดีเขาบอกว่าโอเคก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าหลังจากที่ลงไปอ่ะเดี๋ยวเขามาเสียสละเดี๋ยวมามนุษยธรรมมาช่วยนะกรมประกันเขามีที่กล้องหน้ารถบันทึกไว้ได้เนี่ยอยากจะน้องขอผู้ก่อเหตุที่ชนญาติเสียชีวิตยังไงบ้างก็อยากให้ออกมารับผิดชอบนะคะเพราะว่าเขาก็มีลูกมีเมียมีพ่อที่เขาก็ต้องดูแลเหมือนกันคุณทำผิดเราก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรแต่อยากให้คุณออกมารับผิดชอบสักนิดหนึ่งอย่างน้อยๆมาขอขมาศพก็ยังดีแค่นี้ค่ะมันก็สะเทือนใจนะคะมันก็ทำใจไม่ได้Yeah.